ตัวถอดเกียร์ของเลนสไตล์ตัวนี้ก็คือมันสามารถถอดได้ทั้งเกียร์ซ้ายและเกียร์ขวานะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ Daily Review by Atuma ซึ่งวันนี้ที่เรานำรีวิวกันก็คือชุดนี้เลยนะครับก็จะมาเป็นชุดแบบกล่องเหล็กดำแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแบบ5ตัวชุดนี่นะครับนี่คือชุดดอกถอดเกียร์ของเขานะครับก็มีมาทั้งหมด5เบอร์นะครับก็คือ5ไซส์นะแต่ละไซส์ก็จะมีเบอร์บอกอยู่นะครับถ้าเทียบเป็นมินของเราก็จะมีทั้งหมด 3.2 นะเล็กสุดนะครับแล้วก็ 4.8 6.4 8.7 แล้วก็ 11.1 นะครับที่มันเป็นจุดเพราะว่าหน่วยของเยอรมันเขาจะเป็นหน่วยหุ่นเนาะถ้ามาเปรียบเทียบเป็นมินก็จะได้ประมาณนี้มาดูกันที่ตัวดอกนะครับสังเกตเห็นไหมมันจะไม่เหมือนเกียวเหมือนที่เราเห็นกันนะปกติตัวชุดถอดเกียวซ้ายจะเป็นลักษณะเป็นเกียวใช่ไหมแล้วเราก็ตอกลงไปแล้วก็คายมันก็จะออกแต่ตัวนี้ของเลนสไตล์เขาจะออกแบบมาให้ลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นร่องริมแบบนี้นะครับมีทั้งหมด4ตัวนะแล้วก็มีการเจียลบคมตรงนี้นะครับทั้งหมด4ตัวเหมือนกันซึ่งมันก็จะได้จุดยึดเกาะหรือว่าคมตัดทั้งหมดอ่ะ8จุดเลยนะครับก็คือต่อตัวเนี้ยมันมีคมตัด2ด้านใช่ไหมเวลาเราต่อเข้าไปในสกรูมันก็สามารถหมุนคลายได้ยึดเกาะได้ทั้งเกียวซ้ายและเกียวขวานั่นเองนะตัวดอกของเขาก็มีการทำสโลปตั้งแต่เล็กนะครับขยายใหญ่ซึ่งช่วยให้เราในการตอกนะครับมันก็จะได้เกาะแน่นขึ้นนั่นเองตัวดอกของเขานะครับมีการเคลือบการสนิมด้วยแบล็คออกไซด์แบบนี้นะก็เป็นสีดำแบบนี้แล้วก็ตัวด้านบนนะครับตัวหัวของดอกตรงนี้ก็จะมีมาให้เป็น6เหลี่ยมนะแต่ละไซส์ไม่เท่ากันนะครับก็สามารถใช้พวกประแจเลื่อนหรือว่าประแจต่างๆขันได้เลยไอเชเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันจะจับได้ดีแค่ไหนนะครับหรือว่ามันจะถอดได้ดีไหมนะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองเลยโอเคครับเนื่องจากผมไม่มีน็อตที่มันหักคารูนะผมก็จะใช้เครื่องยนต์เก่านะครับโดยที่ผมจะแบบเทสดูเลยว่าตอกลงไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ขันเอานะครับว่ามันจะดูดตัวสกรูออกได้ดีแค่ไหนนะครับอย่างที่บอกนะตรงหัวมันจะมีตรงปลายเนี่ยมันจะมีแหลมๆหมุดมาร์คให้อยู่นะครับคือให้เราสามารถตอกมาร์คนำศูนย์ดอกสว่านเราได้เลยนะครับก็วางอย่างนี้แล้วก็ตอกไปนี่นะก็จะได้รอยที่เรามาเราก็ใช้ตรงนี้นะครับตอกลงไปเลยนะนี่นะครับแล้วถือว่าแน่นอยู่นะก่อนแน่นอยู่นะครับนี่คลายออกมาได้นี่ลักษณะในการเกาะของเขาก็จะตอกไปยืดแบบนี้เลยก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็สาธิตกันให้แบบนี้เลยนะเพราะว่าอันนี้ผมหาไม่ได้จริงๆผมก็เลยเทสโดยการให้ดูกันแบบนี้เลยครับผมสำหรับชุดถอดเกียร์ของเลนสไตล์ตัวนี้ก็คือมันมีข้อดีหลักๆของมันอยู่แล้วนะครับก็คือมันสามารถถอดได้ทั้งเกียร์ซ้ายและเกียร์ขวานะแล้วก็มีขายเป็นชุดแบบนี้แล้วก็แบบแยกเป็นตัวแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับชุดถอดเกียร์จากเลสไตล์แมคอินเยอรมนีนะครับหากใครสนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ